ล่าสุดของครับหัวเว่ยเมท10ครับที่กำลังจะมาแล้วในวันที่16จะเดินทางไปที่เมืองมิวนิกครับผมนะฮะในสัปดาห์หน้าแล้วเดี๋ยวจะส่งข่าวมาให้ดูนะครับก็อย่างที่บอกครับว่างานนี้หัวเว่ยก็โปรยคำเด็ดเลยนะว่า AI นี่นี่ It's not a smartphone It's not a smartphone It's a machine learning นะครับก็เมท10เนี่ยมีข่าวว่าน่าจะมี product ออกมา2ตัวครับน่าจะเป็นไปได้เหมือนตอนเมท9คือเมท9กับเมท9 Pro แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเมท10กับเมท10 Pro ซึ่งภาพตอนนี้ที่ออกมาเนี่ยคาดว่าจะเป็นตัวเมท10 Pro คือตัวซ้ายนะฮะภาพขวาคือเมท9ตัวเดิมภาพซ้ายนี้น่าจะเป็นตัวภาพของเมท10 Pro 3เลนเหรอนะฮะ2เลนแล้วก็ fingerprint scan อ๋อ fingerprint ทางด้านขวาก็เป็นเลเซอร์แล้วด้านซ้ายก็เป็นแฟลชครับนะฮะก็เขาบอกว่าน่าจะมาพร้อมกับแน่นอนนั่นคือ Kirin 970 CPU ตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ที่มีคำว่า AI เนี่ยนะฮะก็มี Neural NPU ด้วยนะ Neural Processor Unit นะฮะก็ติดตามดูนะครับเดี๋ยวยังไงวันที่16ตุลาคมนะฮะอาจารย์สุเดชก็จะไลฟ์จากมิวนิกนะฮะขอช่วยไลฟ์ตอนที่แบบกินขาหมูด้วยได้ไหมฮะได้ครับแล้วจะแวะสนามบาเยิร์นมิวนิกด้วยได้ไหมครับไปซื้อผ้าพันคอให้หน่อยโอเคฮะครับผมนะดูทำไมไม่ค่อยมีตารางเกี่ยวกับมือถืออยู่ในลิสต์เลยนะฮะ